สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอ่านตารางบาคาร่านะครับว่าทำกันยังไงเพราะว่าถ้าเราเคยไปในคาสิโนนี่นะครับเราก็จะเห็นได้แล้วว่าเอ้ยมันมีตารางบาคาร่าโอ้โหเฮ้ยเราไปคาสิโนมันมีบาคาร่ามันแค่มีเพลเยอร์กับแบงเกอร์อ่ะเรารู้ว่าเพลเยอร์เนี่ยมันสีน้ำเงินแบงเกอร์มันสีแดงแล้วไอ้ตารางที่เหลือเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหมันลายตายหมดแล้วกูจะดูอันนี้อันนี้อันนี้หรือว่าอันนี้หรืออันนี้งงแต่คร่าวๆเลยคือเราดูตรงนี้เห็นไหมครับแบงเกอร์ออกแล้ว38ครั้งเพลย์ออกแล้ว30ครั้งยังไม่มีทายคือเสมอนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเราเริ่มจากส่วนล่างก่อนส่วนล่างมาเลยมีเพลเยอร์มีแบงเกอร์ครับวิธีการดูแต้มการทำไอตัวประวัติของมันก็คือว่าผลลัพธ์ครั้งแรกเนี่ยมันจะนับจากซ้ายไปทางขวาบนลงล่างนะครับถ้ามีการซ้ำกันอย่างเช่นครั้งที่1เนี่ยไพ่ออกมาเป็นแบงเกอร์เราก็จะสีแดงนะครับครั้งที่2เป็นเพลเยอร์แบงเกอร์นะครับถ้าแบงเกอร์ครั้งที่4เนี่ยถ้าสมมติบังเอิญแบงเกอร์ซ้ำกับครั้งต่อมามันก็จะเรียงลงมาอย่างเนี้ยแบงเกอร์4ครั้งติดหรืออันเนี้ยเพลเยอร์แล้วครั้งต่อมามันก็เพลย์ครั้งต่อมามันก็เพลเยอร์อีกเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วน e 3อันเนี้ยเขาเรียกว่ามาเก๊ามันก็คือเป็นวิธีการคำนวณว่าเฮ้ยรูปแบบไพ่ครั้งต่อไปเนี่ยจะออกไพ่จะออกอะไรมันเป็นการเหมือนว่า prediction มันการทำนายเถอะนะครับโอเคเรามาดูต่อไปเลยมันดูยังไงไอมาเก๊ามันดูยังไงเนี่ยมันเราก็สังเกตว่ามันจะมีไอแถบตัวนี้เล็กๆเนี่ยเห็นไหมมีแบงเกอร์มีเพลเยอร์แล้วก็มีไอเครื่องหมายเนี่ยมันสีไอพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยครับอย่างเนี้ยถ้าเราดูครั้งต่อไปคืออะไรอย่างมันอันเนี้ยมันเป็น3มาเก๊า3รูปแบบครับแบบโดนัทแบบไอ้กลมๆทึบๆแล้วก็แบบไอ้เฉียงๆแท่งๆเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนนะมันเป็นวงสีน้ำเงินใช่มั้ยเราก็มาดูนี่วงสีน้ำเงินอ๋อแปลว่าไอ้เครื่องนี้ก็เราว่าเพลเยอร์เห็นมั้ยต่อมาไอ้วงสีแดงใช่มั้ยมาดูวงไอ้กลมทึบแดงเวลาเพลเยอร์ไอ้แท่งๆนี่เขาบอกแท่งสีแดงแบงเกอร์เพราะฉะนั้นไอ้นี่บอกเพลเยอร์แบงเกอร์ทันมั้ยครับถ้าไม่ทันก็ดูอีกทีนะครับต่อมามันจะมีไอ้ตารางอันเนี้ยอีกแบบนึงไม่รู้มันคืออะไรเอาละครับมันก็คือแบบจีนคือยังไงพูดง่ายคือแทนที่ว่ามันจะเขียนจากซ้ายไปขวามันเขียนจากบนลงล่างเห็นไหมครับเหมือนกันเลยเนี่ยแบงเกอร์อันแรกเนี่ยเพลเยอร์แทนที่มันจะเขียนซ้ายมันเขียนดิ่งลงแล้วมันก็จะไม่สนด้วยว่าซ้ำไปซ้ำมันคือแค่เขียนประวัติไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าโอเคครั้งที่1ครั้งที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 12โอเคครับยังไงคลิปนี้นะครับก็คงจบแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะสอนเทคนิคการอ่านกราฟนะครับรูปแบบกราฟที่เจอบ่อยปิงปองเป็นยังไงเสือมังกรเป็นยังไงยาวๆเป็นยังไงนะครับยังไงกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ